วันนี้ยังมีอยู่แต่ใครรู้จะเป็นเช่นไรถ้าโลกสลายในพริบตาเมื่อยังมีลมหายใจก็ควรจะใช้มันคุ้มค่าเพื่อวันพรุ่งนี้มันจะไม่มาอีกเราเป็นคนเลือกเอง